ป้าต่ายโพสต์ภาพเนวินช่วยลูกชายส.ส.ชัยชนกเตรียมตัวก่อนเข้าสภาหนแรกป้าต่ายโพสต์ภาพเนวินช่วยลูกชายส.ส.ชัยชนกเตรียมตัวก่อนเข้าสภาหนแรกหลังเอาชนะเลือกตั้งเขต2บุรีรัมย์ในนามพรรคภูมิใจไทยวันที่3กรกฎาคม2566นางกรุณาชิดชอบอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์และอดีตส.ส.หลายสมัยได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นโมเมนต์ที่นายเนวินชิดชอบกำลังช่วยแต่งตัวให้นายชัยชนกลูกชายก่อนเข้าร่วมรัฐพิธีในช่วงเย็นวันนี้ที่รัฐสภาในฐานะส.ส.ใหม่นางกรุณาระบุว่าท่านส.ส.พี่นกมาแววปล.1พ่อต้องแต่งตัวให้สองจะมาถ่ายรูปกับแม่ตอนแม่ตัดผมก็ไม่บอกล่วงหน้าโดยมีผู้เข้ามาแสดงความยินดีกับนางกรุณาและนายชัยชนกอย่างมากมายสำหรับนายชัยชนกชิดชอบลงสู้ศึกเลือกตั้งในฐานะพรรคภูมิใจไทยก่อนเอาชนะเลือกตั้งส.ส.เขต2บุรีรัมย์โดยได้คะแนนไปอย่างท่วมท้นกว่า 46,729 คะแนนเอาชนะอันดับ2อย่างนายวิทธิลักษณ์จันทนสมบัติจากพรรคก้าวไกลที่ได้ 16,740 คะแนนส่อจบสวยแห่ตีความมดดำโพสต์ขอบคุณพ่อสุชาติตันเจริญภูมิใจที่ยังเชื่อลูกมดดำคชาภาตันเจริญพิธีกรฝีปากกล้าคนดังโพสต์ขอบคุณคุณพ่อสุชาติตันเจริญภูมิใจนะที่ยังเชื่อลูกหนูเชื่อบนเส้นทางประชาธิปไตยยังสวยงามเสมอทำเอาแห่ตีความปมร้อนศึกชิงประธานสภาส่อจบสวยวันที่2กรกฎาคม2566จากปมตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยซึ่งพรรคก้าวไกลเสนอชื่อนายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกในฐานะกรรมการบริหารพรรคขณะที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้เปิดตัวแต่ชื่อของพ่อมดดำนายสุชาติตันเจริญส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยถูกจับตามองว่าอาจจะได้นั่งเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งวันนี้ทั้งสองพรรคยังไม่ได้ข้อสรุปหลังการประชุมแกนนำ8พรรคร่วมตั้งรัฐบาลที่พรรคก้าวไกลช่วงเที่ยงที่ผ่านมายังล่าสุดมดดำคชาภาตันเจริญพิธีกรฝีปากกล้าคนดังโพสต์เฟซบุ๊กมดดำระบุว่าพ่อภูมิใจนะที่พ่อยังเชื่อลูกคนนี้บ้างหนูเชื่อบนเส้นทางประชาธิปไตยยังสวยงามเสมอภูมิใจทีเป็นลูกพ่อซึ่งก่อนหน้านี้มดดำเคยโพสต์ภาพเมื่อครั้งที่พิธาเคยมารายการแฉพร้อมได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าขอเป็นหนึ่งเสียงที่ขอสนับสนุนเพราะนี่คือเสียงของประชาชนคนไทยที่มติเอกฉันท์แล้วที่ทำให้ @moveforwardparty.official@pita.eat และทุกคนในพรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างถล่มทลายขอสนับสนุนให้พรรคก้าวไกลได้จัดตั้งรัฐบาลในนามพรรคก้าวไกลและสนับสนุนให้ทีมพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยอ่านพรุ่งนี้จบพิธาให้เกียรติพ.ท.คุยกันภายในอย่าเปิดชนวนใหม่วันนอยอมเสียสละด่วนเพื่อไทยดันวันนอชิงเก้าอี้ประธานสภาชี้หนุนคนกลางคือทางออกด่วนเพื่อไทยดันวันนอชิงเก้าอี้ประธานสภาชี้หนุนคนกลางคือทางออกเผยไม่มีความด่างพร้อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลางวันที่3กรกฎาคม2566รายงานข่าวแจ้งถึงความคืบหน้าตำแหน่งประธานสภาที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาของพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยพ.ท.ว่าขณะนี้ได้รับแจ้งจากส.ส.พรรคเพื่อไทยตรงกันว่าพรรคเพื่อไทยได้ข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวแล้ว
โดยจะเสนอชื่อคนกลางคือนายวันมูฮัมหมัดนอมทาหัวหน้าพรรคและส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติปช.ชิงตำแหน่งประธานสภาโดยการเสนอชื่อนายวันมูฮัมหมัดนอครั้งนี้เพื่อเป็นทางออกและได้ข้อยุติรายงานข่าวแจ้งต่อว่าอย่างไรก็ตามข้อเสนอดังกล่าวขึ้นกับที่ประชุมส.ส.รวมทั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยว่าจะมีมติยืนตามนี้หรือไม่ทั้งนี้นายวันมูฮัมหมัดนอถือเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุดเพราะมีประสบการณ์เคยดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภามาแล้วไม่มีความด่างพร้อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลางเป็นที่ยอมรับและได้รับความเคารพจากส.ส.นุ่นตอบชัดเคยได้กับนิกกี้ไม่ตอบกลับคนด่าลั่นฆาตกรยังไม่โดนด่าเท่ากูเลยพูดจนปากจะฉีกถึงรูหูแล้วนุ่นสุทธิภาตอบชัดเคยได้กับนิกกี้ไม่ตอบกลับคนดราม่าด่าลั่นคนที่เป็นฆาตกรค้ายาเสพติดยังไม่โดนด่าเท่ากูเลยหลังจากก่อนหน้านี้เป็นดราม่าสนั่นไปทั้งโลกโซเชียลเมื่อนักแสดงยูทูบสาวนุ่นสุทธิภาถูกโยงมั่วเป็นมือที่สามทำความรักของอดีตคู่รักสายอารมณ์นิกกี้ณฉัตรและก้อยอรัชพรทั้งแม้นิกกี้กับก้อยจะออกมาชี้แจงแล้วว่าสาเหตุที่เลิกรากันไม่ได้มาจากมือที่สามขณะที่นุ่นก็ออกมาชี้แจงเช่นเดียวกันว่าไม่ได้เป็นมือที่สามของคู่ก้อยและนิกกี้แต่สาวนุ่นยังโดนดราม่าถล่มอย่างหนักถึงการเล่นถึงเนื้อถึงเนื้อกับนิกกี้ทั้งที่ตอนนั้นนิกกี้ยังเป็นแฟนกับก้อยอยู่และดูไม่ให้เกียรติก้อยเลยล่าสุดวันที่29มิถุนายน2566นุ่นสุทธิภาได้ไปออกรายการล้วงลับทางช่อง YouTube ซึ่งมีนักร้องนักแสดงสาวสานินิพาพรเป็นพิธีกรรายการพร้อมเปิดใจดราม่าที่ผ่านมาทั้งหมดรวมถึงตอบชัดไปเลยว่าเคยมีอะไรกับนิกกี้ไหมโดยนุ่นเปิดใจว่าตัวเองไม่เคยได้หรือมีอะไรกันกับนิกกี้เลยซึ่งเราทั้งคู่สนิทกันมานานมากแล้วเพราะมีผู้จัดการคนเดียวกันแถมที่ผ่านมาก็พูดจนปากจะฉีกถึงรูหูทะลุปลายผมอยู่แล้วก็ไม่มีใครเชื่อทั้งสิ้นซึ่งก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำรายการแต่ละครั้งทั้งนุ่นและนิกกี้จะมีการพูดคุยกันก่อนอยู่แล้วแต่ด้วยความที่แต่ละคนถ่ายด้วยกันมานานหลายปีจึงรู้ว่าสไตล์รายการของแต่ละคนต้องออกมาแนวไหนแต่ด้วยจังหวะนรกจากคนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับคู่กรณีด้วยซ้ำจึงเกิดดราม่าพร้อมยืนยันตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของนิกกี้ก้อยเลยโดยตลอดเวลาที่ถ่ายทำรายการของนิกกี้ผู้ชายของนุ่นก็มานั่งอยู่ตลอดตั้งแต่ผู้ชายคนเก่ายันผู้ชายคนใหม่เพราะทั้งนุ่นและนิกกี้จะเกื้อหนุนกันเรื่องช่อง YouTube ของแต่ละฝ่ายและคอยซัพพอร์ตกันตลอดและในระหว่างที่ถ่ายทำก็ไม่ได้มีกันแค่สองคนแต่มีทั้งทีมงานทั้งกองพอถ่ายเสร็จก็ต้องมานั่งเช็คเทปอีกทีว่าอะไรออนได้อะไรออนไม่ได้แถมเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เกิดที่ช่องของนุ่นแต่มันเกิดที่ช่องนิกกี้และไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลยแต่ตอนนั้นนุ่นไม่มีโอกาสอธิบายพอได้อธิบายใน IG Story กลับโดนถล่มเข้าไปอีกโดยตอนที่โดนดราม่ายอมรับว่าร้องไห้เลยและแอบคิดว่าบางทีคนที่เป็นฆาตกรจริงๆหรือทำค้ายาเสพติดอะไรที่มันผิดจริงๆยังไม่โดนด่าเท่ากูเลยกูโดนด่าเหมือนไปทำอะไรผิดมากสักอย่างแถมตอนที่เกิดดราม่านิกกี้ก็โทรมาเคลียร์ขอโทษตลอดพร้อมยืนยันไม่เคยคิดอะไรกับนิกกี้เกินคำว่าเพื่อนพี่น้องและสามารถร่วมงานกับนิกกี้ได้เหมือนเดิมขณะที่ช่วงหนึ่งของรายการด้านซานิซึ่งเคยไปออกรายการทางช่อง YouTube ของนิกกี้ขอพูดในฐานะของคนกลางว่าวันที่ตัวเองไปถ่ายกับนิกกี้มันก็หอมรังแร้แบบนุ่นเหมือนกันท
้าคนที่มันบริสุทธิ์ใจจะไม่ทำลับหลังขอบคุณรายการล้วงลับ